ปลาทะเลเป็นจุดขาวไม่ใช่เรื่องเล่นๆรักษาไม่ดีมีตายหมดตู้ Everybody เพื่อนสีมีหางแน่นอนครับวันนี้มานั่งหน้าฟ้าข้างตู้ปลาเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากเป็นเรื่องของตู้ปลานะครับวันนี้จะพูดถึงโลกยอดฮิตเลยโลกจุดขาวในปลาทะเลนะครับโลกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยโลกมันจะวนเวียนอยู่ในตู้นะครับออกไข่วนเวียนปลาจะร่วงเดือนละตัว2ตัวจนสุดท้ายนะครับไปหมดตู้เลยไม่ใช่อะไรเคยโดนโรคจุดขาวนะครับเป็นโรคปกติที่พบกันได้ทั่วไปในปลาทะเลตัวของปลาทะเลก็จะมีจุดแต้มสีขาวๆนะครับเต็มไปหมดนะครับโรคนี้เกิดจากปรสิตที่ชื่อว่าคริปโตไครอนเป็นเหมือนพยาธินะครับที่มันเกาะตามตัวปลาโรคนี้นะครับในทะเลก็ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงอะไรเพราะว่าทะเลมันกว้างใหญ่นะครับปลาสามารถว่ายหนีไปได้ทุกที่นะครับแต่ว่าในตู้ปลาทะเลเนี่ยเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นเมื่อปรสิตเกาะตามตัวปลาเนี่ยครับก็ออกไข่เพิ่มจำนวนวนเวียนอยู่ในตู้ปลาจึงถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงโรคหนึ่งสำหรับตู้ปลาทะเลนะครับการติดเชื้อในตู้ปลาทะเลส่วนใหญ่เริ่มต้นที่1เราก็นำปลาใหม่มาใส่ไว้ในตู้นะครับปลาเนี้ยอาจจะมีเชื้อปรสิตจุดขาวเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงแรกซึ่งก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรอาจจะมีจุด2จุด2เมื่อเวลาผ่านไป 3-9 วันนะครับปรสิตพวกนี้ก็จะเริ่มปล่อยถุงไข่นะครับจะแพร่กระจายและปล่อยลงไปตามหินดินทรายต่างๆที่อยู่ใต้ก้นตู้นะครับ3ไข่พวกนี้ในอีกสัปดาห์นึง7วันถึง12วันไข่พวกนี้ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะครับกลายเป็นปรสิตใหม่อีกนับเป็นร้อยเป็นพันนะครับ4ปรสิตนี้ก็จะเติบโตแพร่กระจายเป็นระยะฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นระยะฟรีสวิมนะครับก็คือว่ายน้ำไปทั่วตู้เลยไปติดปลาตัวอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกถ้าโรคนี้รักษาไม่ถูกทางนะครับเชื้อยังมีอยู่เนี่ยมันก็จะออกไข่วนเวียนอยู่ภายในตู้ปลาทำร้ายปลาเราอยู่ตลอดเวลานะครับวิธีการป้องกันโรคจุดขาวที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำตู้พักหรือว่าฝรั่งเขาเรียกว่าควอรันทีนแทงค์นะครับก็คือตั้งตู้แยกออกมาจากตู้หลักเวลานำปลาใหม่เข้ามานะครับเราก็ไว้ในตู้แยกก่อนอย่าเพิ่งลงไปที่ตู้หลักเลยนะครับแล้วก็สังเกตพฤติกรรมหรือว่าอาการของปลานะครับว่ามีโรคไหมปกติการกักโรคเนี่ยจะกักไว้ประมาณ1เดือนนะครับแต่สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดจริงๆหรือว่าไม่มีพื้นที่นะครับตั้งตัวเดียวก็จะแย่แล้วก็มีวิธีนึงก็คือถ้าเรารู้จักกับร้านนะครับร้านขายปลาเนี่ยสนิทกันเราก็บอกว่าเราเอาตัวนี้นะครับแต่ว่าให้เขาพักไว้ก่อนให้เขาพักปลาให้เรานะครับหรือว่าง่ายที่สุดเลยนะครับเบื้องต้นเลยก็คือเวลาไปซื้อปลาเนี่ยอย่าซื้อปลาแบบโอ้เพิ่งลงมาวัน2วันเอาเลยตัวนี้ครับควรจะเป็นปลาที่มันพักอยู่อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์เพื่อที่ว่ามันมีโรคเนี่ยมันก็แสดงอาการของโรคออกมานะครับเราจะได้ไม่ซื้อปลาตัวที่มันเป็นโรคนะครับโอเคแต่ถ้าปลาเราเนี่ยโชคร้ายนะครับติดโรคจุดขาวแล้วนะครับวิธีการรักษานะครับต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันไปนะครับวิธีการแรกนะครับวิธีการที่1คือการใช้คอปเปอร์นะครับคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นสารละลายประกอบทองแดงนะครับซึ่งมันจะเป็นพิษกับจริงๆมันเป็นพิษกับปลาเป็นพิษกับหอยกุ้งทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าหลักการคือเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเป็นพิษซึ่งในระดับที่ปลาทนได้แต่พวกจุดขาวเชื้อโรคปรสิตต่างๆเนี่ยทนไม่ไหวตายไปนะครับวิธีการใช้คอปเปอร์นะครับสำหรับตู้ที่เป็นตู้ปลาทะเลล้วนๆนะครับไม่ได้มีกุ้งไม่ได้มีปะการังไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับก็โอเคสามารถใช้คอปเปอร์เนี่ยหยอดลงไปในตู้ได้นะครับแต่ถ้าตู้ของคุณนะครับมีปะการังมีกุ้งมีหอยอะไรนะครับ
ห้ามใช้คอมเตอร์ในตู้เด็ดขาดนะครับต้องหาวิธีการตักแยกออกมานะครับแยกปลาออกมาในตู้หรือว่าในแทงแยกออกมานะครับจากนั้นก็ใช้คอปเปอร์ผสมลงไปนะครับอย่างตัวนี้เขาจะให้ใช้ปริมาณ10ดอปนะครับก็คือ10หยดสำหรับน้ำ20ลิตรนะครับคำแนะนำของผมก็คือใช้เพียงครึ่งเดียวก็พอนะครับอย่างอันนี้ก็คือ10หยดแล้วก็เหลือแค่5หยดพอนะครับถามว่าทำไมจากประสบการณ์ที่เคยใช้นะครับปลาเราเนี่ยแยกออกมาค่อนข้างอ่อนแออยู่แล้วและปลาตัวใหญ่ตัวเล็กก็ทนสภาพความเป็นพิษของคอปเปอร์ได้ไม่เท่ากันนะครับการใช้เพียงครึ่งเดียวเนี่ยเพียงพอกับการฆ่าจุดขาวแล้วแล้วก็ให้ปลาเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้นะครับก็แนะนำให้ใช้เพียงครึ่งโดสพอนะครับส่วนปลาที่มีอาการเป็นแผลเปื่อยนะครับหรือว่าเป็นรอยริ้วรอยจากจุดขาวนะครับแนะนำให้ใช้ยาเหลืองควบคู่กันไปนะครับยาเหลืองญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยาเหลือง OF เนี่ยนะครับก็เป็นยาที่นิยมใช้ในกลุ่มปลาน้ำจืดปลาคาร์ฟอะไรนะครับยาตัวนี้จะเป็นยาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ช่วยไม่ให้ปลาติดโรคแล้วก็ช่วยสมานแผลได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับการใช้ทั้งยาเหลืองแล้วก็คอปเปอร์นะครับต้องแยกปลาออกมาจากตู้หลักนะครับถ้าตู้หลักมีปะการังเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับตายหมดเลยนะครับ2นะครับหากไม่สามารถจับปลาออกจากตู้หลักได้นะครับมีความจำเป็นต้องรักษาภายในตู้ด้วยปลาที่มันว่ายเร็วหรือมันอยู่ในซอกหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับมียาอีกตัวหนึ่งก็คือ Polyplaps นะครับ Metix ตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวก็คือได้ลองใช้เนี่ยก็สามารถรักษาปลาทะเลได้ไม่เต็ม 100% นะครับ 70-80% มันจะช่วยฆ่าเชื้อปรสิตในระยะฟรีสวิมได้แต่ว่าที่มันติดตามตัวปลาเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าโอเคก็ในเคสที่ไม่สามารถจับปลาแยกได้เนี่ยใช้ตัวนี้ความเมดิกเนี่ยหยดในตู้เลยนะครับในตู้ที่มีปลากลางใช้ได้หมดก็ช่วยเยียวยาได้พอสมควรนะครับ3นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้สารเคมีไม่อยากใช้ยาเลยนะครับก็มีวิธีนึงที่ต่างประเทศเขานิยมกันก็คือวิธีการที่เรียกว่า hyposalinity นะครับก็คือการฆ่าการลดระดับความเค็มของน้ำทะเลลงนะครับน้ำทะเลปกติก็จะมีความเค็มที่ 1.025 นะครับนี้ก็จะค่อยๆลดลงมานะครับหลักการก็คือปลาเนี่ยสามารถทนค่าความเค็มที่ระดับต่ำได้แต่เจ้าตัวปรสิตพวกนี้นะครับมันไม่สามารถทนค่าความเค็มที่ระดับนั้นได้นะครับเอาจริงๆเนี่ยวิธีการนี้ก็ต้องจับปลาแยกออกมาเหมือนกันเพราะว่าพวกปะการังพวกสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถทนวิธีการไฮโปซาลินิตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าแยกออกปลาออกมาได้แล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำให้ใช้วิธีแรกนะครับก็คือใช้คอปเปอร์ดีกว่านะครับวิธีการไฮโปเนี่ยทำค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ผ่านไป3ข้อแล้วนะครับ3ข้อนี้เป็นวิธีการที่แบบชะงักเลยนะครับใช้รักษาได้จริงจังนะครับก็ทวนกันหน่อยนะครับวิธีการแรกนะครับถ้าจับแยกได้นะครับก็สามารถใช้คอปเปอร์นะครับอาจจะบวกยาเหลืองเข้าไปด้วยนะครับรักษาจุดขาวได้จริงจังนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ยาใช้วิธีการไฮโปได้นะครับไฮโปซาลินิตี้นะครับแต่ถ้าไม่สามารถจับปลาแยกออกมาจากตู้หลักได้นะครับจำเป็นต้องรักษาในตู้เลยนะครับให้ใช้ Polyplaps Medic นะครับวิธีการที่4นะครับก็ติด UV หรือว่าโอโซนเพิ่มนะครับ UV จะหน้าตาแบบนี้นะครับตัว UV เนี่ยหลักการก็คือว่ารังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยครับมันจะฆ่าพวกเชื้อปรสิตเชื้อโรคต่างๆได้นะครับเราก็ซื้อมาติดที่ตู้เรานะครับให้น้ำไหลผ่านลงไปในกล่อง UV นะครับกล่อง UV ก็จะฉายแสงนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็วนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดนะครับก็เป็นวิธีการช่วยเสริมนะครับลดปริมาณพวกปรสิตที่ว่ายฟรีสวิมอยู่ในตู้นะครับช่วยเสริมได้นะครับติด UV หรือว่าโอโซนก็ได้แต่ส่วนตัวนะครับแนะนำให้ใช้ UV นะครับเพราะว่าโอโซนเนี่ยใช้ค่อนข้างยากนะครับถ้าควบคุมหรือว่าจัดเก็บไม่ดีนะครับโอโซนมันก็จะ
แพร่กระจายออกมาในห้องให้เราสูดดมก๊าซโอโซนไปก๊าซโอโซนเป็นพิษนะครับกับร่างกายของมนุษย์นะครับแล้วก็ทำลายพวกพลาสติกด้วยนะครับสกิมเมอร์แบบละลายได้นะครับแตกได้อะไรเงี้ยนะครับสำหรับวิธีการที่5นะครับก็เป็นวิธีการที่ช่วยเสริมนะครับในการลดการแพร่กระจายของโรคจุดขาวนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนน้ำให้บ่อยขึ้นนะครับถ้าในช่วงที่เป็นจุดขาวเนี่ยครับเป็นไซเคิลของโรคจุดขาวเนี่ยพยายามเปลี่ยนน้ำทุกๆวันนะครับวันละ 10-20% ก็ได้แล้วพยายามดูดทรายที่ก้นตู้นะครับการดูดทรายที่ก้นตู้เนี่ยมันก็จะมีไข่ของพวกปรสิตเนี่ยลอยติดออกไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำวนออกไปเป็นการลดปริมาณพวกเชื้อพวกนี้ให้มันน้อยลงนะครับหรือว่าวิธีการเสริมอีกอย่างนึงก็คือการเพิ่มอุณหภูมิตู้ปลานะครับก็จากเดิมเนี่ยที่เราเลี้ยงที่25-26องศาเนี่ยเพิ่มอีกสัก 2-3 องศานะครับ28-29ก็ได้นะครับปลาสามารถอยู่ได้นะครับแต่ว่าพวกปรสิตพวกนี้มันก็จะเร่งไซเคิลให้มันเร็วขึ้นนะครับให้มันแบบคลอดลูกเร็วขึ้นแพร่กระจายน้อยลงแล้วก็มีชีวิตวนเวียนสั้นลงนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการรักษานะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโรคจุดขาวนะครับในปลาทะเลนะครับความเข้าใจตั้งเบื้องต้นเลยแล้วก็การป้องกันการรักษานะครับผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเจอจุดขาวที่ตัวปลาเนี่ย 4-5 จุดอะไรนะครับเห็นชัดเจนว่าเป็นโรคจุดขาวแล้วเนี่ยให้รีบรักษาทันทีนะครับก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตไปจับแยกได้จับแยกเลยเอามารักษานะครับและในระหว่างที่รักษาโรคจุดขาวเนี่ยนะครับระยะเวลา1เดือนเนี่ยก็ไม่ควรนำปลาใหม่มาเพิ่มนะครับต้องงดเว้นเลยนะครับพอนำปลาใหม่มาก็เชื้อโรคใหม่มาหรือว่าปลาเดิมที่มันมีภูมิอยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเชื้อก็ไปติดที่ปลาใหม่อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากขอให้อวยพรให้ปลาทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ Happy Aquarium นะครับโชคดีครับ